สวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สไนเปอร์และตอนนี้เราอยู่กันในแมป Wicco Legend Yahoo อะไรทุกคนครับก่อนจะไปรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับติ๊งติ๊งติ๊งเอาละฮะทุกคนครับและในครั้งนี้ก็มีน้องเขารีเควสเข้ามากันอีกแล้วแล้วผมจะขึ้นหลักฐานให้ดูนะครับนั่นก็คือรถคันไหนมันคือคันที่แพงพอสมควรผมใช้เวลาฟาร์มอยู่นานเลยทีเดียวมันคือคันนี้ครับ Denny F2 wow. หรือในชีวิตจริงเขานั้นก็คือรถปีศาจเทนเนสซีเวนอม F5 นะครับทุกคนชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะมันเป็นแบรนด์รถแบบว่าซุปเปอร์คาร์ไฮเอนด์เลยนะครับตัวแรงเลยอะเท่อยู่เหมือนกันนะครับทุกคนฮะนี่เลยรูปทรงเขานะฮะความเร็วสูงสุด453กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะอัตราเร่งก็ 2.9 นะครับ0ถึง100ระบบเบรกดีระบบการขับขี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ 46% เอาละทุกคนครับเรามาซื้อไปพร้อมกันเลยดีกว่า3 2 1มิงเรียบร้อยครับผมซื้อมาแล้วนะฮะไปครับทุกคนครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเจ้าตัวแรงราคาแพงหูฉีกคันนี้กระเป๋าฉีกไม่ใช่หูฉีกดิมาแล้วครับนี่เฮ้ยสกินพื้นหลังเป็นสีทองเลยนะมันคือซุปเปอร์คาร์นะครับโอ้โหมาแล้วว่ะเฮ้ยทุกคนเสียงเดินเบากันเลยเสียงเดินเบาอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับลองเร่งดูนะเบิร์นยางไม่ได้นะครับนี่เลยเสียงเขาใต้ท้องรถนี่รายละเอียดดีมากมีเส้นท่อออกมาเลยนะครับโอ้โหโอเคโอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับมาลองเปิดประตูนะครับ3 2 1มาปึ๊บโอ้โหเปิดประตูไม่ได้อีกแล้วครับทางโรงงานติดกาวตาช้างไว้ที่ประตูอีกแล้วโอ้ลดราคาขนาดนี้แทนที่จะเปิดประตูให้เราด้วยนะครับแต่ว่าห้องเครื่องค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครับ yeah. เปิดประตูเอ้ยเปิดฝาหลังห้องเครื่องแล้วก็เห็นห้องเครื่องใหญ่ๆเลยนะค่อนข้างเท่นะครับเอาฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับไปดูคอกพิทกันสักนิดหนึ่งมาแล้วโอ้สีทองมาเลยคอกพิทสวยงามเฮ้ยมีที่บังฝนมาด้วยเอ้ยบังแดดพูดผิดนั่งหลังนั่งไม่ได้นะครับนั่งได้แค่2คนโอเคประมาณนี้เดิมๆนะฮะเอาล่ะทุกคนเอาไปเหินขึ้นทางด่วนกันดีกว่าไฮเวย์นะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะจะไปเลน2ได้ไหมนะครับกับค่าตัว2ล้านกว่านะฮะเฮ้ยๆขับยากจริงค่าตัว2ล้านกว่าความเร็ว400กว่านะครับค่อนข้างขับยากนะครับเมื่อกี้ผมเลี้ยวแล้วมันสะบัดนิดนึงนะอาจจะต้องไปแต่งก่อนหรือเปล่าเนาะมาเลยพร้อม3 2 1ไปเตรียมพร้อมครับทุกคนฮะเตรียมพร้อมฮะต้องเข้าลอดช่องนี้ครับลอดช่องแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ครับโอ้โหเลี้ยวยากครับโอ้โหได้แค่นี้ฮะเลี้ยวยากครับทุกคนฮะเมื่อกี้ผมพยายามจะหักเลี้ยวให้มันทางใกล้ที่สุดนะแต่ว่าไม่สามารถทำได้นะครับทุกคนฮะตอนนี้ผมอยู่บนสนามบินนะครับและเราจะทำฉากแอคชั่นแบบในหนังเทิมเทิมเทิมโอ้โหเราจะเหินไปครับข้างล่างมันจะเป็นร้านคัสตอมไมเซชันนะฮะมาครับพร้อมหรือเปล่าครับพร้อมหรือเปล่าครับไปโอ้โหไปเลยเฮ้ยชุบบูมเขินอีกทีครับบูมนี่เลยถึงนี่เลยเรียบร้อยหลายคนอาจจะถามทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมทุกคนครับเรามาดูแดกเลสกันต่อเลยนะว่าเขาจะทำเวลากี่วินะครับกี่เมตรเนี่ย400เมตรหรือเปล่า3 2 1ไปเร็วครับเร็วครับต้องเร็วครับต้องเร็วฮะต้องเร็วกว่านี้ครับเสียงเครื่องเขาก็นี่เลยโอ้ยไฟแลบปึ๊บโอ้โห 8.1 วินะฮะทุกคนเวลาไม่ดีนะครับถ้ายังไม่ได้แต่งเฮ้ยๆๆได้ยินป่ะทุกคนเวลาถอนคันเร่งมีเสียงทาโบด้วยนะเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปแต่งกันเลยดีกว่านะมาแล้วจ้าเพนเฮาส์กัลลัชนะครับขึ้นไปเลยยะฮู้มาแล้วโหตัวแรงตัวแพงของเราเลยคันนี้สุดๆนะครับแล้วเราฟาร์มเงินมาเยอะมากนะครับเยอะมากผมคิดว่าน่าจะเพียงพอในการแต่งนะมาดูเพอร์ฟอร์มานซ์เลยว่าราคามันจะเท่ากับคันอื่นไหมเท่ากันนะครับ 60,000 มันไม่ได้เพิ่มราคานะครับราคาต่างๆเอ้ยมันขับเคลื่อน400อยู่แล้วโอเคนี้ไม่ต้องเสียเงินนะครับEngine Upgrade ก็ 85,000 เท่ากันเลยเท่ากับไม่ว่าจะรถถูกรถแพงนะการแต่งนี้ราคาแบบดีมากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเท่ากันเป๊ะมาที่เบรกโปรเบรกใส่ 40,000 นะครับตัวแรงสุดนะฮะแล้วก็ Transmission นะครับก็โปร Transmission จัดมา 35,000 เรียบร้อยนะครับผม Performance เรียบร้อยเฮ้ยมี Body Modification ด้วยว้าวเดี๋ยวมาดูที่หลังนะฮะแล้วมาต่อกันที่ Suspension เลยช่วงล่างนะครับก็กาวสแครปเปอร์เลยก็คือโหลดติดดินเลยนะครับนี่โหดเลยแล้วก็ต่อที่ยางนะครับเราก็จะใช้เป็นยางแดกเลสเลยยะฮู้
น่าจะแรงน่าดูนะคันนี้นะแต่งเต็มนะครับเอาแล้วครับทุกคนครับและก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยทุกคนรอคอยและทุกคนน่าจะชอบ body modification ครับอื้อหือนึกว่าจะมีหลายอย่างนะครับมีแค่อย่างเดียวนะฮะมีแค่วิงนะครับปะโถเอ้ยและวิงที่มีนะครับมันก็จะเหมือนกับคันอื่นเลยนะไม่ได้แตกต่างกันเราก็จะชอบใช้เป็นอันนี้นะครับวิง number 2นะครับก็จะเป็นดูซิ่งๆนะครับดูใหญ่ๆโตๆนิดนึงนะ okay. อันอื่นมันจะดูธรรมดาน่ะนะครับดูดิมันก็จะดูแบบเรียบๆนะครับอืมก็แล้วแต่ชอบนั่นแหละนะครับแต่ผมชอบให้มันดูสะดุดตาไว้ก่อนเอาละฮะไปต่อกันเลยนะครับวิงก็เท่านี้ละกันใหญ่ๆและเท่ๆแบบนี้เลยนะครับไปต่อกันที่ appearance เลยนะครับโอ้ appearance แต่งได้หลายอย่างเลยนะครับรถคันนี้ผมจะใช้เป็นสีแล้วกันนะเราใช้ลายกันมาเยอะแล้วนะครับ yeah. อันนี้เรามาลองดูแบบสีกันบ้างนะครับโอ้โหสวยนะสีฟ้านะฮะว้าวสีชมพูจะเป็นยังไงนี่แหววเลยทุกคนน่าจะไม่ชอบนะครับทุกคนน่าจะชอบสีฟ้านะนี่เลยนะครับสีฟ้าสว่างผมจะใช้อันนี้เลยแล้วก็แมทเทอเรียลก็จะเป็นกลอสซี่แบบเงาๆนะฮะเรียบร้อยนะครับสีตัวรถแล้วก็มาต่อกันที่สีล้อนะครับสีล้อผมน่าจะเอาสีส้มนะมันจะได้ดูแบบตัดกันนะนี่เป็นไงฮะเต็มฟ้าส้มกำลังมานะครับหรือสีขาวก็สวยนะนะครับมันก็จะดูเรียบๆหน่อยหรือจะสีดำดูดุดันไปเลยนะหรือจะสีฟ้าเหมือนตัวรถไปเลยนี่โอ้โหขอสีส้มแล้วกันนะครับหรือไม่ก็สีเหลืองก็สวยนะสรุปเอาอะไรกันแน่นะฮะสีส้มนะครับมาต่อกันที่สีไฟหน้าไฟหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับผมเอาสีขาวแล้วกันนะเน้นสว่างนะเน้นใช้งานแล้วก็สีภายในนะครับไม่รู้ว่าถ้าเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนทั้งหมดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะปิ้งโอ้เท่เลยครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับว้าวและสีที่เราจะใช้ก็คือแทมสีส้มนั่นเองนะฮะทุกคนมันจะได้แบบว่าเหมือนกับตัวล้อไงนะโอเคเรียบร้อยเท่น่าดูนะมาต่อกันที่อันเดอร์โกลนะครับไฟใต้ท้องไฟท้ายในรถผมก็จะใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้าโทนเดียวกับตัวรถเลยนี่อันนี้เลยนะครับอันเดอร์โกลออน 25,000 จัดไปเรียบร้อยครับทุกคนนะผมแต่งแบบสวยงามที่สุดเท่าที่ผมจะคิดได้และหวังว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะเอ้ยเดี๋ยวเราออกไปดูกันเลยนะครับยะฮู้มาแล้วจ้าเป็นไงครับทุกคนครับสีแซ่บมากเป็นไงครับฟ้าส้มนะ wow. มาฟังเสียงท่อเดิมๆกันครับบูม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 เสียงไม่ค่อยดังนะครับผมต้องไปเพิ่มเสียงอีกทีลองเสียงเบิ้ลครับเฮ้ยเสียงเทอร์โบหายไปที่แรกเวลาผมผ่อนคันเร่งมันจะมีเสียงฟู่พอไปใส่ซุปเปอร์ชาร์จมาเสียงเทอร์โบหายไปนะครับประมาณนี้นะครับโอ้เท่นะใครว่าเท่ใครว่าเท่กดไลค์เลยกดไลค์กด Subscribe เลยอย่างนี้ก็ได้เลยใช่ไหมเอาล่ะทุกคนครับเราก็มาเปิดฝาเครื่องดูเลยครับนี่เครื่องยังอยู่ดีเหมือนเดิมนะครับสีภายในก็ไม่เปลี่ยนนะ wow. ดูข้างในกันดีกว่านะครับโอ้ฟ้าส้มทุกคนเท่นะธีมนี้นะครับใช้ได้อีกยาวครับตรงนี้จะเป็นจอนะครับแค่นี้ครับมีจอแค่จอเดียวมีตรงนี้อีกอันนึงนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับภายในนะและนี่ก็คือโฉมงามในยามราตรีนะครับทุกคนครับไฟสีฟ้าที่เราทำมาข้างในนะมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับประมาณนี้ละกันอารมณ์ประมาณว่า Hennessy Venom F5 ที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเป็นแนวพูดดีอเมริกันเลยนะครับผมนะโอเคครับเราก็มาลองเทสอันนี้เลยดีกว่านะ Dex Rate นะครับที่เราจบไปในรักในรอบที่เรายังไม่ได้แต่งนะจบไป8วิ 8.1 วิได้นะครับผมมาดูรอบนี้ว่ามันจะจบกี่วินะ3 2 1ไป Let's go ผมว่าอัตราเร่งมันไม่ค่อยเร็วนะครับค่อนข้างช้าเร็วๆๆๆๆๆๆๆ7.3 วิครับทุกคนโอ้โหไม่ค่อยเร็วนะอัตราเร่งมันช้านะครับแต่ความเร็วสูงสุดอ่ะมันเร็วแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูไฮเวย์เรสกันต่อเลยมาแล้วครับทุกคนฮะ3 2นี่คู่แข่งเราหูมีบูกัตติตัวแรงครับตัวนั้นตัวแรงมากนะครับไปโอ้โหอัตราเร่งช้าไปนิดนึงครับน่าจะสู้ไม่ไหวครับเดี๋ยวรอดูกันนะปกติน่าจะจบก่อนนะไอ้ความเร็วเราสูงสุดเนี่ยค่อนข้างจะไหลปลายนะฮะนี่เลย506กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหค่อนข้างเร็วเลยนะทุกคนเร็วนะจบกี่วิครับมาดูจบกี่วิฮึบโอ้โห 26.8 นะครับเราสู้ปกติไม่ได้ครับปกติจบ 25.5 นะครับคันเมื่อกี้ที่เราเจอนะครับทุกคนนะมันคือคันนี้ครับนี่ในชีวิตจริงมันคือปกตินะมันแพงกว่าเราด้วยนะครับเนี่ย2.8 ล้านนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าโฉมนี้หรือเปล่ามันมีโฉมนึงครับมันคือโฉมนี้ครับอันนี้ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะ5.4 ล้านหน้าตามันคล้ายกันเลยนะแต่ความแรงมันจะต่างกันนะครับ okay. 3 2 1 Let's go
ทุกคนครับและในตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันใน Around the Map นะครับเวลาโดยเฉลี่ย Around the Map ของทั่วๆไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ75วินะครับถึง80วินะก็มาดูกันเลยนะว่าคันนี้จะทำได้กี่วินะครับผมก็วิ่งรอบเมืองเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอเทคที่2ดีกว่านะครับเทคที่2 action 3 2 1 let's go ไปครับดูกันนะว่าเราจะจบที่เท่าไหร่นะครับนู่นสวยครับทำได้ดีครับยังทำได้ดีอยู่ครับการขับขี่ของเราความเร็ว300กว่านะครับยังดีอยู่ครับผมจะทำให้ดีที่สุดนะให้เวลามันจบดีที่สุดนะครับมันเลี้ยวยากครับคันนี้ค่อนข้างที่จะเลี้ยวยากเลยไม่แนะนำนะครับกับการเอามาแข่งเซอร์กิตนะครับแนวเลี้ยวๆอะไรเงี้ยเหมาะกับไฮเวย์เท่านั้นนะครับทางตรงๆยาวๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ไงถูกกำแพงไปทีนึงแล้วเอี่ยมเลยทีเดียว Let's go 43วิกันแล้วนะครับจะเขินแรมนี่ก็ไม่ได้นะครับอยู่ในการภารกิจเอาแล้วเดี๋ยวแมปอยู่นะไปครับใกล้แล้วครับไอเส้นชัยแล้วครับอันนี้ผมถูเป็นธรรมญาเลยตรงนี้ต้องเบรกครับไม่งั้นจะพุ่งทะลุทะเลทรายครับโค้งขวาข้างหน้าโค้งยาวครับนี่ไงพุ่งจริงๆด้วยอึ๊บโอเคครับผ่านโรงแรมตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นเส้นชัยแล้วครับตอนนี้เวลาอยู่ที่66วินะครับ300กว่าครับไปเร็วไปเร็วไปเร็ว70วินะครับเวลาไม่ค่อยดีนะฮะโอ้โหเวลาไม่ค่อยดีฮะทุกคนนี่คือเส้นชัยครับเรียบร้อยนะครับ75วินั่นไงเวลาเฉลี่ยนะครับก็หมายความว่ารถคันนี้ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมมันควรจะสัก70วินะครับกำลังดีไม่กำลังดีทุกคนถ้า70วินะโหดเลยนะครับผมเอาละฮะทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเดนนี่ F2 นะหรือในชีวิตจริงเขาคือเฮนเนสซี่เวนอม F5 นั่นเองนะครับรูปร่างเขาค่อนข้างสวยเลยนะครับทำเวลาในไฮเวย์เลสก็คือทางตรงนั้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่การขับในเซอร์กิตการเลี้ยวอะไรนี้จะทำได้ยากนิดนึงนะแต่สิ่งที่โหดที่สุดสำหรับคันนี้เลยก็คือความเท่แล้วก็รูปทรงแห่งความงามของเขานั่นเองนะเกี่ยวหรือเปล่าเนี่ยเกี่ยวนะครับผมนะเอาท่านทุกคนครับผมขอเบิ้ลเครื่องอีกสักนิดนึงแล้วกันนะปูนมาโอเคกดในโตไปด้วยเอาดีนะครับเอาดีโอเคนะครับทุกคนนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะขับรถกลับบ้านสุดแสนที่จะน่าอยู่กันนะไปครับเฮนเนสซี่นู่นครับบ้านเราอยู่ตรงนู้นเลยนะฮะเป็นล็อกเฮาส์นะครับอยู่ข้างทะเลสาบด้วยว้าวนี่เลยบ้านเราโอเคครับจอดหน้าบ้านเลยโอเคนี่เรียบร้อยนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเปิดเครื่องก่อนนะครับหลังจากเอาไปแข่งซิ่งมาแล้วเนี่ยเราต้องมาเช็คน้ำมันเครื่องแล้วก็บำรุงเครื่องยนต์นิดนึงนะเอาละผมขอเข้าบ้านนอนก่อนฮึบเข้าไม่ได้ครับผมคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะอยากดูรถอะไรนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe ทุกคอมเมนต์มากๆเลยนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม